คอมเฟิร์มชนาธิปสงกสินบรรลุข้อตกลงย้ายจากคาวาซากิฟอนตาเล่สู่บีจีปทุมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ชนาธิปสงกสินค้าแข่งในศึกเจลีก1มาเป็นเวลาถึง7ปีที่ญี่ปุ่นโดยชนาธิปนั้นลงสนามมากกว่า100นัดในศึกเจลีก1นะครับกับ2สโมสรอย่างคอนซาเวเรซัปโปโร2017ถึง2021แล้วก็คาวาซากิฟอนตาเล่2022ถึง2023ชนาธิปสงกสินนั้นในวัย29ปีโดยสลับผลงานของชนาธิปกับเจลีกญี่ปุ่นนะครับมีได้ติดทีมยอดเยี่ยมเมจิยาสึระเจลีก1ฤดูกาล2018แล้วก็ลงสนาม144นัดในศึกเจลีก1ยิงไป14ประตูกับแอสซิสต์22แอสซิสต์หลังจากที่ชนาธิปย้ายทีมนั้นทำให้มีคอมเมนต์แฟนบอลอินโดให้มีความสนใจชนาธิปอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์แฟนบอลท่านแรกเลยชนาธิปเขากลัวได้เล่นน้อยเลยต้องกลับมาเขาเป็นหนึ่งในนักเตะไทยที่ผมเคารพเพราะรูปร่างเล็กร่างกายไม่แพ้กับต่างชาติที่มีฝีมือดีการเลี้ยงลูกบอลก็ดีเช่นกันคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับยังดีที่รามาดอนซาตาน่าที่เขาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบแบบไม่เห็นด้วยตอบว่าตลกชนาธิปนั้นเขาก็คว้าเหรียญทองฟรีเกมมาได้แล้วแล้วก็มีคอมเมนต์มาเห็นด้วยกับต้นบนนี้ว่าชนาธิปเขาก็คว้าเหรียญทองฟรีเกมมาต้อง2ครั้งคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับถ้าเป็นการแย่ของนักเตะของอินโดนีเซียคงจะบอกว่าคิดถึงบ้านคอมเมนต์แฟนๆอินโดต่อมาเลยแม้นักเตะที่ดีที่สุดของอาเซียนเมื่ออยู่นอกโซนเขาก็ได้รับคำชมเขานั้นพิสูจน์แล้วว่าความน่าช้าของฟุตบอลอาเซียนอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นคอมเมนต์ของคนต่อไปได้กล่าวว่าข้อเสียเพียงเดียวคือการทำประตูได้น้อยมักจะทำพลาดอยู่บ้างและแอสซิสต์ได้อยู่บ้างไปที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับเขาได้เล่นนาทีที่น้อยลงเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในอาเซียนแล้วก็มีคอมเมนต์แบบไม่เห็นด้วยตอบว่าไม่จริงครับเขาเล่นได้ 2-3 ครั้งตั้งแต่ให้เขาได้รับบาดเจ็บคุณภาพของเขานั้นก็ลดลงมากคอมเมนต์คนต่อไปเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ของคนต่อมาได้กล่าวว่าถึงเวลาที่อินโดนีเซียจะครองอาเซียนแล้วความคิดเห็นถัดมาเลยนะครับยังดีที่อาเธอร์อีราวันเขาเป็นนักบอลอยู่สเปนคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับถ้าชนาธิปย้ายอยู่ JDT จะดีสำหรับฟุตบอลอาเซียนมากสโมสร JDT นั้นเป็นสโมสรของมาเลเซียนะครับชื่อสโมสรยะฮูดาลูฮาซินคอมเมนต์ของคนถัดมาเลยชนาธิปคุณสามารถเล่นลีกในอินโดนีเซียได้ความเห็นถัดไปเลยนะครับเขาได้รับบาดเจ็บหลายครั้งเขาถึงกลับมาไทยแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบว่าตั้งแต่เขาได้รับบาดเจ็บคุณภาพการเล่นของเขานั้นก็ลดลงมากไปที่ความเห็นต่อมาเลยเขานั้นเป็นคาร์ดของเจลีกสำหรับการย้ายที่ใหญ่ที่สุดของไทยคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับเพราะเขานั้นได้รับบาดเจ็บเลยหายไปความเห็นถัดไปเลยนะครับได้บอกว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมชาติไทยคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยได้บอกว่าอาชีพของเขานั้นอาจจะลดลงได้คอมเมนต์แฟนๆอินโดคนต่อมาเลยกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บมานานในที่สุดเขาก็ได้เป็นตัวสำรองของสโมสรญี่ปุ่นเขาต้องการชั่วโมงลงเล่นให้มากขึ้นเพื่อไปอยู่จุดสูงสุดของเขาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเขาจึงกลับไทยไปที่ความเห็นต่อไปได้กล่าวว่าฉันเคารพนักเตะคนนี้มากเขานั้นมีความสามารถมากไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงอยู่7ปีในศึกเจลีกฉันหวังว่าสโมสรลีกอินโดนีเซียจะเซ็นสัญญาเขานั้นเพิ่งอายุ29ปีบวกกับประสบการณ์ในเจลีกคอมเมนต์อินโดนีเซียคนต่อมาเลยสโมสรอินโดนีเซียควรจะจ้างนักเตะอาเซียนอย่างชนาธิปเขานั้นมีคุณภาพในการเล่นอยู่เสมอคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับแม้เขานั้นจะเล่นอยู่ยาวนานก็สามารถอยู่รอดในลีกญี่ปุ่นได้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลย
น่าเสียดายที่ไม่มีใครสนใจเขาในลีกอินโดนีเซียคอมเมนต์ของคนต่อไปได้บอกว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในอาเซียนคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับเมสซี่แห่งประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนักเตะอาเซียนที่มีฝีมือคล้ายกับนักเตะยุโรปคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับชนาธิปนั้นเขาเป็นผู้เล่นอิจฉริยะความที่เห็นต่อมาเลยนะครับชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของอาเซียนแม้ว่าเขาจะลงเล่นได้น้อยลงก็ตามความเห็นถัดไปเลยในลีกญี่ปุ่นชนาธิปนั้นเขาเล่นลีกอะไรแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับด้านบนว่าเขาเล่นอยู่ในเจลีกหลักครับคือเจลีก1คอมเมนต์ของคนต่อมาได้กล่าวว่ากลับไปอีกครั้งหนึ่งมันคงต้องแพงแน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่ายุคทองของไทยนั้นใกล้จะหมดลงแล้วไปที่ความเห็นต่อมาเลยนะครับชาติคิดว่าเขาจะไปเล่นยุโรปซะอีกคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยเขานั้นโดดเด่นใน AFC ครับแต่ในลีกญี่ปุ่นนั้นแล้วก็มีรูปเศร้านะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับด้านบนว่าก่อนเขาจะย้ายไปฟอนตาเล่นั้นเขานั้นเก่งกับทีมเก่ามาก่อนทีมเก่าของชนาธิปคือคอนเซเลสซัปโปโรนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยมันตลกดีสลับคนให้กดหัวเราะมีนักเตะอินโดนีเซียที่ไปค้าแข่งในต่างประเทศถึง7ปีหรือเปล่าคอมเมนต์ของคนต่อมาได้กล่าวว่าอาชีพของเขานั้นได้ลดลงแล้วไปที่ความเห็นต่อมาเลยเมสซี่ไทยมันเป็นฝันร้ายของทีมชาติอินโดนีเซียที่เจอกับไทยในรอบชิงชนะเลิศใน AFF คอมเมนต์ของคนท่านนี้ได้กล่าวว่าชนาธิปได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าถึงเขาต้องย้ายทีมความเห็นต่อมาได้บอกว่าฉันภาคภูมิใจมากที่ได้สนับสนุนเขาไปที่ความเห็นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าที่แท้จริงแล้วนักเตะทุกคนที่ถูกเรียกว่าเมสซี่จะไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านนี้ว่าเขาเล่น7ปีในเจลีก1เลยนะคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยอยากกลับไทยก็ไม่กระทบฝีมือความสามารถไม่ด้อยไปกว่าแน่นอนเพราะไทยลีกนั้นไม่แพ้ในลีกญี่ปุ่นแน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่า3ปีทำได้เพียง1ประตูเท่านั้นไม่แปลกใจเลยที่เขานั้นโดนตัดออกจากลีกญี่ปุ่นไปที่ความที่เห็นต่อมานะครับตั้งแต่เขาได้รับบาดเจ็บคุณภาพก็ลดลงมากคอมเมนต์แฟนๆบอลอินโดนีเซียคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าชนาธิปยังไม่ได้มีอะไรมากสำหรับทีมไทยเขานั้นได้เพียงแชมป์4เกมแล้วก็ AFF แต่เขานั้นก็ยังไม่สามารถพาไทยไปถึงระดับท็อป10ในเอเชียได้แล้วนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลอินโดนีเซียหลังจากที่ชนาธิปย้ายจากญี่ปุ่นสู่ไทยนะครับหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บเขานั้นก็มีจิตใจที่ยอดเยี่ยมเขานั้นอยู่นอกประเทศเดินทางมาแล้ว7ปีจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็เป็นมุมมองให้ความมินมองส่วนของแฟนบอลอินโดนีเซียถ้าผมผิดพลาดไปกันใดผมก็ขอกลับอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆนั้นดูจบแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Star Comment ได้และคอมเมนต์ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน